ียนไปยุโรปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กลางปีที่แล้วไปไหนบ้างผมไปอังกฤษจริงผมเดินทางมาประมาณไม่เยอะครับน้อยมากประมาณ40กว่าประเทศครั้งแรกที่ผมไปอังกฤษนะครับผมต้องบอกว่าเป็นเพราะบุญคุณของทางเจ้านายผมแล้วก็เนชั่นผมครั้งแรกที่ผมสอบได้ทุนนะตอนที่ผมเรียนสถาปัตย์จุฬาเนี่ยได้ไปดูงานที่สวิตเซอร์แลนด์2อาทิตย์เต็มๆฟรีทุนอะไรไปดูนาฬิกาเข็มนาฬิกาเดินยังไงดูการเรียนสถาปัตย์การทำงานสถาปัตย์ของสวิสไม่ใช่ของสเปนนะจากนั้นเนี่ยนะก็เลยซื้อตั๋วยูโรพาสสมัยนั้นเชื่อหรือไม่ว่าผมซื้อหนังสือไอ้อะไรนะ KLM อ่ะ $5 a day in Europe KLM มันสายการบินฮอลแลนด์นี่ใช่แต่ว่าเขาไม่ผมไม่ได้บินเครื่องของเขานะแต่เขามีหนังสือขายว่าจะทำไงให้ท่องเที่ยวยุโรปโดยใช้เงิน5เหรียญต่อวัน5เหรียญต่อวันมันขายฝันไปหรือเปล่ามันเหมือนอับน้ำ5ขันต่อวันหรือเปล่า30ปีที่แล้วอ๋อ30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วแต่ตอนนี้แสดงว่า5ขันที่อับน้ำนี่มันลอกอันนี้ป่ะอะแสดงว่าอับน้ำ5ขันต่อวันนี่มันลอกอันนี้ป่ะฮัลโหลนะไอ้อาจารย์ก็มันอย่างงี้อ่ะเลยต่อนะแต่ว่าไอ้ประเทศถึงที่ผมติดใจมากที่สุดแล้วดูประวัติศาสตร์เขาที่มั่นคงที่สุดแล้วผมชอบไม่ว่าจะเป็นวิวช็อกโกแลตอร่อยหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสวิสทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ถามว่าแล้วก็สงสัยว่าทำไมนะเราเคยสงสัยบ้างไหมว่าสมัยสวิสแบงค์เนี่ยเป็นแบงค์สวิสที่คนเชื่อถือและให้เครดิตความมั่นคงสูงมันมาจากอะไรที่มันดูฝันฝันหรือเปล่าว่าที่นี่จะต้องเป็นแบบ beautiful แบบต้องเป็นแบบเหมือนอุดมคติยูโทเปียสถานที่สวยงามระบบสุดยอดอย่างนี้หรือเปล่าใช่เลยแต่มันผ่านม่านมายาคติไม่ว่าเราต่างคิดกันไปเองไม่ใช่เลยผมไม่พูดมายาคติวันนี้ผมพูดคำว่าสวิสเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ไม่สามารถจะตีได้เพราะอยู่ในหุบเขานะแล้วก็ฮิตเลอร์เป็นอะไรเนี่ยฉะนั้นมันเป็นเรื่องความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากประวัติศาสตร์เลยนะว่าถ้าคุณมีเงินอยู่นะในช่วงสงครามโลกที่ผ่านมาที่แล้วนะแล้วคุณจะเก็บเงินไว้ไหนเก็บไว้ประเทศไหนล่ะก็โดนไอ้ฮิตเลอร์ยึดหมดพอยึดหมดปั๊บเนี่ยถามว่าเงินหายหมดป่ะสวิสก็เลยกลายเป็นประวัติศาสตร์ขึ้นมาว่าคนก็เก็บเงินที่นั่นแล้วเกิดเวิร์กขึ้นมาตรงที่ว่ามันไม่หายมาถึงยุคนี้มันเชยไปหรือยังอ่ะไม่ทีนี้ต้องมองว่าไอ้ตรงนี้ความเชื่อมั่นยังเติมต่อนะทีนี้กลับมาดูว่าฐานที่เก็บเงินมากๆเนี่ยนะเราพูดถึงยุโรปคือสวิสเลยโลกคือสวิสนะครับสมัยผมทำงานอยู่พวกการค้าการขายเป็น CEO เนี่ยนะครับเวลาค้าขายประเทศจีนนะเขาไม่ได้ให้ส่งเงินเข้าออกประเทศจีนโดยตรงเขาให้ส่งเงินเข้าออกผ่านฮ่องกงเสมอทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยฮ่องกงเนี่ยยังอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษอยู่นะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับฮ่องกงคือฐานการเงินที่สำคัญเหมือนกันนะแต่ว่าแฟกต์ก็คือว่าตอนนี้มันเกิด shifting แล้วจากฮ่องกงมาสู่สิงคโปร์นะครับเราวัดกันตรงนี้ว่าเนี่ยฐานการเงินมันมีประโยชน์ไงเพราะถ้าเกิดฐานการเงินอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะต้องมีการรีไฟแนนซ์การเงินถูกต้องไหมและการใช้เงินให้ประโยชน์ตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราที่เป็น AEC หนึ่งในนั้นคือสิงคโปร์กำลังจะเป็นประเทศมั่งคั่งที่สุดในเอเชียแล้วสบายใจยังนะถ้าสบายใจแล้วขอเชิญอาจารย์ออกจากสวิตไปพบสกอยนะขอโทษคุณนะเชิญเราพูดกันแล้วเราไม่พูดสกอยแล้วเราพูดอะไรสแกนนะแล้วเราไปสแกนกันนะแล้วเราไปสแกนกันไหวเหรอตัวคุณเล็กไปไหวไหวไหว